อยากทราบว่าผู้หญิงนะคะที่แปลงเพศเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเอาไข่หรือว่าเอาลูกอัณฑะเนี่ยมาจากไหนครับหญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชายไม่มีคะ่ะลูกอัณฑะไม่มีมก็ไม่ได้เอารูกอัณฑะมาจากไหนนะคะลูกอัณฑะนั้นสร้างฮอร์โมนเพศชายคนผู้หญิงที่แปลงเพศก็เทคฮอร์โมนเลยคะ่ะนะคะก็รับฮอร์โมนเพศชายเข้าไปจากภายนอกไม่มีอัณฑะไม่มีอัณฑะค่ะ หมายถึงว่าถ้าแปลงเพศจากผู้หญิงเป็นผู้ชายเนี่ยคือคุณหมอจะสามารถสร้างจุดจูจุดจ,จูให้ได้แต่ว่าไม่ได้มีไอ้ลูกอันทะสองลูกเหมือนคุณผู้ชายอย่างนั้นเหรอคุณหมอทางการแพทย์สามารถสร้างเอาไว้เพศชายให้ได้แต่การทําในองคชาตของฝ่ายหญิงเนี่ยค่อนข้างยากยากกว่ายากกว่าการแปลงเพศฝ่ายชายให้เป็นหญิงหลายสเตปมากนะคะหลายสเตปมากแล้วก็การจะใช้งานเนี่ยต้องใช้ ไม่สามารถใช้งานได้นะคะต้องปั๊ม<ะ>ือต้องมีเครื่องปั๊มนะคะง<ะ>ั้นสรุปว่าไฟชายอ,อยากเป็นชายไม่มีไม่มีเทสถีตหรือไม่มีลูกอัณฑะนะคะ,ะก็จะมีองคชาตนะคะแต่ว่าก็ต้องการใช้งานก็ต้องใช้เครื่องมือช่วยนะคะ